ชื่นมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมาะกับบรรยากาศฟินๆแบบนี้มากเลยนะคะห้องปุยค่ะฮัลโหลฮัลเลค่ะดูบรรยากาศโดยรอบนะคะอันนี้จะเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้ๆกับน้ำตกเจ็ดสามน้อยนะคะแล้วก็อยู่ในจังหวัดสระบุรีค่ะก็น่ามาเที่ยวพักผ่อนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไร่กลิ่นสังนะคะหรือร้านกาแฟไร่กลิ่นสังนะคะพบกับพี่นุแม่ค้าปากแดงนะคะวันนี้นะคะพอดีพี่นุได้มาเที่ยวพักผ่อนนะคะกับญาติๆนะคะเพราะว่าพอดีว่าวันนี้ก็เป็นวันรวมญาตินะคะเราก็เลยได้มาเที่ยวพักผ่อนนอกสถานที่นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียงานนะคะวันนี้นะคะพี่นุก็จะมาแนะนำเมนูเครื่องดื่มนะคะที่เหมาะกับบรรยากาศในการมาเที่ยวแบบว่าต่างสถานที่นะคะแล้วเราก็ไม่ต้องเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อะไรมามากมายเลยนะคะเมนูง่ายๆนั้นก็คือเมนูอิตาเลียนโซดาค่ะเพียงแค่เรามีน้ำผลไม้แล้วก็โซดานะคะเราก็สามารถทำเป็นเมนูง่ายๆเมนูนี้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวพี่นุจะมาแนะนำให้ดูนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูส่วนผสมและวิธีการทำอิตาเลียนโซดานะคะพี่นุจะพาดูรอบๆนะคะบริเวณรอบๆสถานที่นะคะอันนี้นะคะเป็นสถานที่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะอยู่ใกล้ๆกับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะคะที่ที่พี่นุมาพักเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นบ้านนะคะก็จะอยู่ริมลำธารเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยแล้วก็วันนี้นะคะบรรยากาศเป็นใจมากเลยนะคะก็คือครึ้มฟ้าครึ้มฝนค่ะก็คือแดดไม่ร้อนมากนะคะเดี๋ยวพี่นุจะพาชมดูบรรยากาศรอบๆเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะมีคนมาพักกันเต็มเลยนะคะเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดเนาะก็จะมีคนมาพักกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะมันก็จะเป็นลำธารแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นระเบียงส่วนระเบียงของบ้านที่พี่นุพักอะนะคะตรงข้างหน้าก็จะเป็นลำธารนะคะฝั่งที่พี่นุอยู่นี่นะคะก็จะเป็นฝั่งของจังหวัดสระบุรีค่ะแต่ฝั่งที่ข้ามลำธารนี้ไปนะคะนั่นก็คือฝั่งนู้นฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นจังหวัดโคราชนะคะคือข้ามลำธารไปแล้วก็จะเป็นจังหวัดโคราชนะคะดูสิคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะขาด้านนู้นด้านหน้าของด้านนู้นนะคะก็จะเป็นน้ำตกค่ะเป็นน้ำตกเล็กๆนะคะเดี๋ยวพี่นุจะซูมให้ดูค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำตกนะคะเป็นลำธารน้ำตกยังไงคะสวยมากเลยอากาศก็ดีนะคะดูบรรยากาศรวมๆโดยรอบเลยนะคะอากาศเย็นสบายดีมากๆเลยค่ะฮัลโหลฮัลเลดูเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนนะคะฮัลโหลฮัลเลฮัลโหลฮัลเลคุณน้าคะคุณน้าคะฮัลโหลฮัลเลเซฮัลโหลกับกล้องหน่อยค่ะบรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำเมนูอิตาเลียนโซดากันเลยค่ะไปดูกันเลยส่วนผสมก็มีดังนี้นะคะ 1. น้ำผลไม้เข้มข้น 2. น้ำโซดา 3. น้ำแข็งค่ะสำหรับน้ำผลไม้นะคะพี่นุจะใช้เป็นของยี่ห้อติ่งฟงนะคะแล้วก็โซดาพี่นุจะใช้เป็นตราสิงนะคะอันนี้จะเป็นยี่ห้อที่พี่นุใช้จริงนะคะไม่ได้มีส่วนในการโฆษณาใดๆค่ะแต่สำหรับเพื่อนๆจะใช้เป็นยี่ห้อไหนนะคะก็ได้เลยนะคะแล้วแต่ชอบแล้วแต่สะดวกกันเลยค่ะเริ่มจากน้ำสตรอเบอรี่นะคะพี่นุจะใส่น้ำสตรอเบอรี่นะคะไปที่75 ml นะคะวันนี้นะคะพี่นุจะทำเป็น3แก้วนะคะ3แก้ว3สีเลยนะคะแก้วที่2นะคะก็จะเป็นบรูฮาวายค่ะใส่ไปที่75 ml เช่นกันค่ะแก้วที่3ก็จะเป็นน้ำส้มนะคะ75 ml ค่ะน้ำผลไม้1แก้วนะคะพี่นุจะใช้โซดา1ขวดเลยนะคะพี่นุจะเปิดโซดาขวดที่1นะคะเทลงไปในน้ำสตรอเบอรี่ก่อนเลยนะคะ1ส่วนนะคะโซดา1ขวดนะคะจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะส่วนที่1นะคะก็จะเทลงไปในน้ำผลไม้ก่อนนะคะแล้วเราก็คนนะคะให้น้ำโซดาและน้ำผลไม้นะคะละลายเข้ากันค่ะเป็นการคลายความหนืดของน้ำผลไม้นะคะเปิดโซดาขวดที่2นะคะเทลงในน้ำบลูฮาวายเลยค่ะเท
ทลงไป1ส่วนเช่นกันนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้2ส่วนค่ะคนให้น้ำบลูฮาวายกับน้ำโซดาละลายเข้ากันค่ะและโซดาขวดที่3นะคะพี่นุก็จะเทลงไป1ส่วนนะคะเทใส่ลงไปในน้ำส้มเลยนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้2ส่วนเช่นกันค่ะคนให้น้ำส้มกับน้ำโซดานะคะละลายเข้ากันค่ะสำหรับแก้วที่พี่นุใช้นะคะจะเป็นแก้วยีราฟนะคะขนาด28ออนค่ะเมนูโซดานะคะที่ร้านกาแฟไร่กลิ่นสังนะคะก็จะเป็นแก้วใหญ่หน่อยนะคะเนื่องจากพี่นุจะใช้โซดาหมดทั้งขวดเลยนะคะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาโซดาเหลือนะคะเพราะว่าถ้าเราเทไม่หมดขวดเนี่ยนะคะแล้วพอโซดาเหลือนะคะเวลาเราเอาไปทำน้ำหรือเครื่องดื่มแก้วถัดไปเนี่ยมันจะทำให้ไม่อร่อยนะคะพี่นุก็เลยตัดปัญหาด้วยการใช้โซดาให้หมดทั้งขวดเลยนะคะก็คือจะเป็นแก้วใหญ่หน่อยนะคะตักน้ำแข็งใส่ลงไปให้เต็มแก้วเลยนะคะจากนั้นก็ปิดฝาค่ะแล้วก็นำโซดาขวดที่1นะคะที่เราแบ่งเอาไว้2ส่วนนะคะมาเทใส่น้ำสตรอเบอรี่ค่ะเทใส่ลงไปให้หมดขวดเลยนะคะนำโซดาขวดที่2นะคะเทใส่ลงในน้ำบลูฮาวายเลยค่ะใส่ลงไปให้หมดขวดเช่นกันค่ะขวดที่3นะคะเทใส่น้ำส้มค่ะหมดขวดไปเลยจากนั้นก็ใส่หลอดนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะว้าวสีสันสดใสมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะได้ดื่มเครื่องดื่มที่ทำให้รู้สึกสดชื่นนะคะบอกได้คำเดียวเลยค่ะฟินค่ะไปค่ะเดี๋ยวพี่นุจะพาไปดูนะคะว่ามื้อเย็นของวันนี้นะคะจะมีเมนูอะไรบ้างค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูปิ้งปิ้งย่างย่างนะคะก็จะเป็นซีฟู้ดนะคะก็จะมีทั้งกุ้งหอยปลานะคะแล้วก็ปลาหมึกค่ะกำลังขมักขม้นทำครัวกันใหญ่เลยนะคะแต่สำหรับเรื่องในครัวนะคะพี่นุจะไม่ยุ่งเด็ดขาดค่ะว้าวหอยหวานของโปรดเลยค่ะโอ้ดูสิคะน่าทานมากๆเลยนะคะตอนนี้ท้องพี่นุเนี่ยร้องระเบงเซ็งแซ่กันไปหมดแล้วนะคะโอ้น้ำจิ้มเสร็จหรือยังคะน้ำจิ้มค่ะขอน้ำจิ้มด่วนๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชิมน้ำอิตาเลียนโซดาเพื่อเรียกน้ำย่อยกันก่อนดีกว่านะคะไปค่ะอันนี้เป็นน้ำบลูฮาวายนะคะเป็นน้ำบลูฮาวายที่พี่นุชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรค่ะสดชื่นมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมาะกับบรรยากาศฟินๆแบบนี้มากเลยนะคะปุยปุยค่ะฮัลโหลฮัลโหลบรรยากาศโดยรอบนะคะอันนี้จะเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้ๆกับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะคะแล้วก็อยู่ในจังหวัดสระบุรีค่ะก็น่ามาเที่ยวพักผ่อนนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพายเรือกันต่อก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปอื่นๆของพี่นุ้นะคะสำหรับวันนี้พี่นุ้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบุ้ยบุ้ย